ขอบคุณครับคงไม่ต้องแนะนำกันแล้วนะครับรู้จักเจ็บเรื่องนี้ผมติดตามอยู่นะที่มาช้าให้ผมวันนี้ตอนเช้าเลยครับจากว่าแม่จากหลังส่วนพระโต๊ะคุยถึงเรื่องการพัฒนาขอญาตแต่งกายเรียบร้อยนั่งไม่ได้เอาผมก็อยากมาฟังเรื่องราวต่างๆทั้งหมดของชมรมรักในหลวงเนี่ยนะผมติดตามตลอดตลอดมีอะไรก็คุยกับผมอยู่ตลอดนะครับปัญหาข้อขัดข้องต่างๆนะครับก็อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันคิดนะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกับท่านอาจารย์ตุลชิงนะท่านก็เล่าเรื่องปัญหาข้อขัดข้องตามที่ท่านบอกนะครับผมบอกว่าในหลักการใช้ได้นะครับแต่จิตสำนึกคนเราทำกันมากหรือยังในการจะทำโครงการต่างๆทำศาสตร์พระราชาเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยทุกเรื่องเลยครับในความผูกพันในจิตสำนึกที่เราจงรักภักดีต่อองค์พระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับผมบอกอาจารย์ดุชินว่าดูท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากปี19ผมจบมาแล้วนะครับรับประทานอย่างในหลวงแล้วเนี่ยผมติดผลตรีพร้อมท่านนายกครับปี46ผมเป็นรุ่นผมน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับได้เข้าไปเฝ้าองค์ท่านจะได้รับประทานแตกบ่าจากในหลวงทันใจท่านตอนนั้นก็ประสบเสียงแทบจะไม่มีแล้วนะครับผมขอท่านเดินก็บอกดูท่านนายกเลยไม่ต้องเดินไปเสื่อมไปพอเข้าไปรับใช้องค์ท่านใส่ร้อยตรีนะครับเป็นนายเวลาชินีมาส่วนผมนี่ก็แยกทางมาอยู่ปัตตานีนะครับผมเชื่อมั่นหนาในส่วนใหญ่ผมทำเป็นจองรับไทยก็ไม่จิตสำนึกก่อนมิใช่รับแต่พระองค์ท่านแต่การปฏิบัติใช่ไหมยกตัวอย่างนะครับในฐานะที่ผมเคยอยู่ในสภาที่ผมเป็นนักการเมืองนะครับกระแสสร้างกระแสรักในหลวงแต่คราวที่แล้วเดือนตุลาคมมีกระทรวงไทยประกาศปฏิบัติการพนันพระราชบัญญัติการพนันห้ามเล่นพนันก็ไปชนไก่กันมั่งกับประกาศกันมั่งเนี่ยเดือนนั้นสมควรนะจิตสำนึกยังไม่มีใส่เสื้อล้อเก้าสีดำแทงโลโก้ปั่นกินเหล้าของโลกการพนันเนี่ยผมว่ามันใช่ไหมจิตสำนึกตัวนี้นะครับในฐานะผมเป็นสชผมไม่มีหน้าที่เราที่ตรงนั้นนะครับเรื่องราวของผมมันจบปี57ไปแล้วหมดเวลาสวไปแล้วคำว่าสภาชิตภาติแห่งชาตินั้นแห่งชาติคือผมตัวแทนประเทศชาติในสภาแต่มีผมคนเดียวที่เป็นตัวจอกมาวุ่นวายเพียงพอผมเป็นคนเพียงพอเรื่องตายจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ทนดูไม่ได้ต้องทำกันผมสวัสดียืนยันได้สิบเอกสวัสดิ์นั้นนะจาวัดผมก็พันเงินนักบาทเนี่ยผมไม่เคยโกงกินเลยต้องผูกพันกับวัดมันนี่วัดเป็นนักสู้นายครับไปไหนไปกันสิ่งนี้ผมบอกอาจารย์ครับต้องปลูกจิตสำนึกก่อนให้รักในหลวงอย่างจริงจังไม่ใช่รักตามกระแสรักกันปากผมกลัวตรงนี้นะครับนั่นเรามีคนกลุ่มของพวกเราที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับผมเล่าให้ฟังมาปี19ถึงปี25ผมอยู่ที่ปัตตานีแต่ผมไม่ได้ไปทำงานที่ปัตตานีผมอยู่ราชที่ว่าพระองค์ท่านไปพระราชฐานไปประทับที่ตำหนักทศนิเวศนะครับผมอยู่สุขิรินทร์ไปอยู่เพลแวร์ท่านมีประชาชนในป่าเขาลำนายภัยผมถวายความปลอดภัยท่านในน้ำพุ่งลอยต้องวางกำลังตลอดเส้นทางสามทุ่มฝนตกฟ้าร้องพระองค์ท่านก็ยังอยู่กับประชาชนเลขาท่านก็น่ารักจดทุกเรื่องของเราเลขาของท่านคือประเทศผมตามเสด็จส่งเสด็จอยู่หลายปีนะครับก็เลยมีความจงรักภักดีของท่านท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนโดยแท้ผมคุยกันว่าเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราฟังของท่านนั้นเป็นปันเริ่มต้นที่องค์ท่านได้ของราชนะครับช่วงนั้นเส้นทางจะสงบท่านก็มีความสุขได้พระราชนิพนธ์เพลงเยอะแยะหลังจากปีพ.ศ.2502แล้วผมคิดว่าเพลงพระราชนิพนธ์แทบจะไม่มีแล้วเพราะช่วงนั้นสงครามเย็นสงครามเย็นคือวิพักษ์ไม่เกิดขึ้นพระองค์ท่านไม่ได้พักผ่อนเลยไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนตลอดทุกภาคทุกชาติศาสตร์กี่ปีแล้ว
ลองไปดูช่วยดูดูครับเพลงพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์พศไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งบอกประวัติศาสตร์ว่าท่านมีช่วงเดียวต้นในท่านนะครับที่ได้มีโอกาสก็มีความสุขกับพี่น้องชาวชนแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ออกมานั่นคือบ่งบอกอารมณ์ของท่านนะครับจิตสำนึกเป็นเรื่องแรกทีนี้มาดูถึงเรื่องน้องใหญ่นะครับที่ให้ชมรมนักหลวงดูแลนะครับผมบอกว่าอาจารย์เราคิดในกรอบของเราจะทำอย่างไรดีต้องบอกว่าประธานชมรมพี่นูนตั้งเรื่องมือใส่เรียนนายกรัฐมนตรีเรียนผอ.การทหารบกว่าชมรมนักหลวงเราวันนี้มันมีปัญหาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าท่านเห็นด้วยผมจะบอกท่านก็สั่งดีไม่ทำพักสี่ให้จัดกำลังทหารช่วยดูแลง่ายพี่มากหนึ่งเป็นรองเป็นทหารรู้เรื่องท่านจอมทหารจะตัดแค่หนึ่งชุดบัตรกรรมหนึ่งชอพอ15คนก็พอแล้ววันนี้เขาตั้งเรื่องได้ปั๊บเขาตั้งเรื่องคำสั่งทบก็จัดทหารไปได้ง่ายตายครับการจัดปั๊บก็ต้องมีรถลามาช้างหมุนเวียนกันไปคน15วันถึง5วันแค่นี้เองวันนี้มีกองร้อยรักษาความสงบด้วยนะครับในกทช.ตั้งกองร้อยจัดชุดไปได้เลยง่ายประหยัดที่นี่การบูรณาการที่ชนรมหลวงไปบูรณาการของทางตำรวจบอกที่44ผมว่าเชื่อว่าตัวนี้ทำได้นี่ว่าอาจารย์บอกว่ามันมีเยอะทางอยู่กี่ร้อยเมตรนะที่จะต้องตั้งกำแพงสร้างคลองนะครับนี่ก็บางคนคิดว่าถ้าเรามาหาลือจะทำไงดีจะทำไงไม่คนรู้มันมีการเยอะมีขุนลอกขุนของทำรั้วก็ได้ต่างๆนะครับก็ที่เราทำมาการจะมุ่งมันไปทำรั้วนะจะคิดทำเองก็ยากในฐานะผมช่วงเป็นสตช.เนี่ยผมศึกษาผมเป็นกรรมการงบประมาณของสตช.อยู่2ปีเสร็จรู้เรื่องหมดพอรู้เรื่องก็ทำงานพอทำงานงบประมาณก็ลงมาเยอะข้างบนงบเยอะนะครับอย่างนี้เอาถามปัญหาได้ไหมคุยโยธาจังหวัดได้ไหมเขามีงบมาให้หมดเลยพี่นุ่นถ้าคิดเองทำเองแล้วเหนื่อยบางคนบอกงบมันเยอะหน้าที่ของเราไม่ใช่งบเยอะหน้าที่ของเราว่าหาพื้นที่ให้งบมันลงได้ไหมข้างบนเนี่ยขาดได้3 40ล้านเรื่องเล็กถ้ารับเรื่องแล้วปั๊บก็ตัดตรงนู้น5แสน6แสนแล้วปุ๊บมามันจึงพอนำบินตัดไปตัดมาปีนี้ได้469ล้านขยายทางผมบอกว่าทุกคนไม่ว่านายกไม่ว่าพี่น้องจะทำงานอย่าคิดว่างบมันเยอะคิดว่าเราจะทำงบตรงนี้ทำยังไงหน่วยงานไหนรับผิดชอบเดี๋ยวผมยุ่งเองง่ายครับคิดกับผมเนี่ยง่ายเพราะผมอยู่งบผมภาพเยอะเราอยู่จังหวัดมองมากแต่ผู้ว่าใหญ่ผู้ว่างบที่ไหนล่ะครับไม่มีหรอกครับท้องถิ่นไปหวังพึ่งที่ดูคนทุกที่บักพึ่งอ่านในไลน์พึ่งไม่ได้ผมก็ถามว่าอบจ.งบปีหนึ่ง500ล้านนะครับงบปี500ล้านเป็นงบใช้จ่ายประจำงบลงเงินเดือนก็แล้วกันเอาตีได้200หรือ3 300มีงบบ่มอีก100 4-5 ปี 2,000 หายหมดผมก็ไม่ทราบว่าเขาบริหารยังไงไม่ยุ่งผมจะไม่ยุ่งกับท้องถิ่นเขาไปไม่ได้แล้วจิตสำนึกในการพัฒนาประเทศชาติผมบอกว่าการทุจริตมันเป็นครอบงำประเทศไทยเรายอมรับการทุจริตถูกต้องเสร็จครับไปรับดนตรีรวยเนี่ยคิดอะไรกันอยู่ที่ผมไปไหนมาอธิบายชาวบ้านฟังว่ารถดับเพลิง 6,000 ล้านจอดที่ท่าเรือของเตยยาเขาติดคุกไม่ได้เลยแล้วก็ช่วยกันด้วยกันจนผู้ว่าหลุดผู้ว่าคนเก่าโรงพักตำรวจ 6,000 ล้านเห็นไหมใครเป็นเจ้าของเรื่องที่เราเห็นโดยลุงตู่ต้องปักอีก 3,000 ล้านฝ่ายเดินงานให้เสร็จไทยเข้มแข็ง 800,000 ล้านทุกคนในสสผมก็ถามไม่มีงบผมยกมือให้ไปสวนะงบมันไปก็กู้กัน3ครั้งท่านมีจิตเป็นนายก 200,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าบ้านเราถนนปักผูดเต็มไปหมดถ้าเราจำได้กี่แสนแล้วท้ายที่สุดจำนำข้าวเยอะนะครับเป็นล้านล้านในที่ทุจริตกันไปไม่ใช่น้อยเลยแทนที่จะเอาภาษีเงินเดือนภาษีพวกนี้มาใช้ไปหมดเลยนักการเมืองหมดหมดเลยครับการทุจริตมันเกาะกินเป็นสนิมเหล็กกับก่อนพวกเราทั้งหมดนะครับเพราะไม่ได้บายชาวบ้านฟังเยอะเยอะเยอะที่เดินเยอะๆอยากให้ชาวบ้านเข้าใจมิฉะนั้นถูกครอบงำจากพรรคการเมืองไปกันไม่ถูกเพราะว่านักตรวจคนชุมพรตอนนี้5,200,000คนทำไมไปกลัวการเมืองแค่กลุ่มนี้ผมไม่เข้าใจผมงง
ลัวทำไมผมไม่รู้นะผมไม่เข้าใจจริงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเราตั้งใจทำงานเพื่อองค์บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเรามีนราภูมิหาภูมิบนอนุเดชในงบไม่มีอาจารย์บอกมีแค่ 5,000 เออเท่านั้นกี่ฟังตอนท้ายๆด้วยจัดกิจกรรมไงเพื่อจะหาเงินมาให้เดินหน้าต่อได้ผมก็เห็นด้วยองค์กรพวกนี้เราต้องขับเคลื่อนที่จริงองค์กรข้างบนมันมีนะในการมีการต่อยทอยังมีเลยคณะกรรมาธิการปกป้องสถาบันต้นทุนมหาประสาทเราทำได้นะมีอะไรประสานเขาก็ลงมาช่วยเราได้หมดส่วนโครงการร่ำเรียนมีรู้สึกกองทัพไทยมั้งเขามีหน่วยการอะไรเขาอยู่ใช่ไหมวะอ๋อไอ้เม่งก็จดอย่างเดียวนี่มีแม่ของทัพไทยก็มีองค์กรของโครงการเราอีกมีอยู่นะเนี่ยน้องทำหนังสือที่ผมเดินให้หาลือก็ไปมีงบอะไรไปช่วยเราก็มีเราเด้งกันพลาดพลาดพลาดเราก็ตายเราก็เหนื่อยอย่างยกตัวอย่างมาฟังนะประสบการณ์อย่างพิพาททำเรื่องคนพิการทอดผ้าป่าทอดป่าซื้อรถเข็นผมเห็นด้วยผมก็ไปผมอยู่เราจะอยู่แค่นี้เลยที่จริงพัฒนาสังคมจังหวัดงบมันเยอะนะของอดุลก็เลยงบเยอะนี่เราก็คิดจะต้องทำป่าว่าป่าผมบอกให้ป้องกันไอ้พัฒนาสังคมจังหวัดมันคุยกับผมสิกิจกรรมของพัฒนาสังคมจังหวัดเรื่องผู้สูงอายุมีไหมพวกปุ๋ยการมีไหมเขียนโครงการของงบมาให้นี่แบบนี้เหมือนกันพอเข้าสู่ระบบรับหาเงินเล็กน้อยเติมได้เนื้อหาเองทำเองไม่พอหรอกครับผมสงสารนะครับว่าดิ้นรนอยากจะทำที่ผมบอกว่าในการพัฒนาจังหวัดชุมพรนะมันต้องเดินสามขายุทธศาสตร์สามขาหนึ่งภาครัฐคือภาคอาริการสองการเมืองหรือภาคท้องถิ่นสามภาคเอกชนวันนี้ฝ่ายเอกชนพวกเราเดินเองนะครับจังหวัดที่โล15คะแนนนักการเมืองท้องถิ่นต้องเล่แท่งไม่มีคุณภาพจบอะไรกันมาไม่บรรจบต้องบอกว่าคนที่เป็นนักการเมืองต้องติดต้องถามตัวเองพร้อมหรือยังจะรับใช้สังคมเพราะดูแล้วก็ยังไม่พอจบกศน.กันบ้างอยู่บ่อนการพนันกันบ้างไปดูในบ้านพวกนักการเมืองเลยครับให้ไปดูเลยผมท้าเลยครัวนี่เละเทะหมดนะครับหม้อข้าวดำหมดห้องน้ำจบปกเละเทะเขายังไม่พร้อมที่จะรับใช้สังคมตัวเองยังไม่พร้อมเลยครับนี่นะมันจริงดัชนีชีวัดบ้านหลังไหนที่ต้นไม้เยอะลกลุมลังบ้านหลังไหนที่คิดเขาโค้งเต็มไปหมดไฟไม่สว่างเละเทะบ้านหลังนั้นไปดูครับเกิดแต่ความทุกข์เกิดแต่ปัญหามันบ่งบอกว่าเขามีทุกข์นี่ผมไม่ดูเลยเราดูหนังเห็นไหมครับบ้านสวยบ้านงามตัดต้นบ้านนั้นเศรษฐีมีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมนักวิเคราะห์ผมนักสังเกตผมเลยบอกการเมืองต้องถึงไปไม่ไหวที่เดินหน้าเดี๋ยวทุกวันนี้ทุกคนเพราะภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือตรงครับส่วนการหวังไม่ได้เพราะอะไรครับก็ที่เรียนได้ทราบก็ประเมินผลทั้งประเทศได้15%ที่โหลหรือประเทศไทยอยู่เลยมันก็ยากนะครับนี่เรื่องจริงนะผมชอบคิดผมชอบวิเคราะห์ผมเลยต้องมาทำงานกับภาคเอกชนภาคประชาชนเยอะมิฉะนั้นจุมพรเดินหน้าไม่ได้อ้าวคุณลองมาคิดดูเลยผมพูดจริงไม่จริงด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ผมเป็นใครเลยครับผมรักคนชุมพรมากคนชุมพรแท้ๆหลายคนวันนี้ผมตุ้มเททุกอย่างคนชุมพรอยากให้เขาเจริญให้อยากรู้นะแล้วหลังมานานแล้วครับลูกหลานเราอยู่ไงครับยากผมเป็นนักวิเคราะห์แต่วิชาทหารเนี่ยทำถามพี่มาศทำอะไรต้องวิเคราะห์ปฏิบัติการ Area Operation เนี่ยผมบอกเราไปยืนในเขาโพเลยครับหันหน้าทางใต้ถนนเป็นหลักซีกขวาที่เขาตะนาวสีทอดยาวไปถึงเบโตสันกลายคือขวาขึ้นทะเลคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่คนชุมพรดั้งเดิมเนี่ยจะไปอยู่ริมทะเลริมแม่น้ำกันถ้าคนต่างถิ่นเนี่ยไปบุกเบิกที่ลาบเชิงเขาทั้งหมดนะครับนี่คือบริการนะครับเราจะทำยังไงกันณที่ตรงนี้ไปบุกที่ทำมาหากินยุคนั้นเราเอกสารสิทธิ์ไม่มีพอเข้าสู่ระบบเนี่ยไฟฟ้าน้ำประปาเข้าไม่ได้เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเงี้ยต้องเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยผมว่าถ้าได้สามขาเนี่ยเดินหน้าเนี่ยภาครัฐเดินยากหลายๆคนรับราชการแล้วทำอะไรกันอาจารย์ดุลชินถามพี่มากผมลาออกมาก่อนตั้งแต่5 ปีนะครับ
พลเอกถึงไม่ถึงแน่นอนคิดบ้าอะไรของเราเพราะยังงงตัวเองอยู่ผมก็คิดไม่ออกเพราะผมเลยนึกว่าอ๋อผมเคยทำงานพวก NGO มาเยอะภาคใต้ช่วงหลังผมไปกับเขาเจอก็ทำงานเพราะมีความสุขได้อยู่ชาวบ้านได้รับฟังความทุกข์ชาวบ้านและเห็นชาวบ้านเอาความบ้ามาช่วยแก้ปัญหาลบมาลบมาเยอะตายเยอะก็ยังไม่สันติสุขผมนั่งคิดตัวเองเหมือนเออเวลามานายกเป็นไม่ทับพักหนึ่งด่าผมเกือบตายไม่ออกผมขอครั้งเดียวได้พูดตัดจริงกันถึงวันนี้เรามานึกถึงยุมพรว่านานนะการเมืองยุมพรไม่เคยซับซ้อนเลยพักเดียวพักเพียงปัดพักเลยผมเลือกทั้งพ่อทั้งลูกไอ้เขตนี่เลือกมานั่งด่าบอกเด็กคุณอ่อนละไมห่านี่ก็ดูแลทั้งพ่อทั้งลูกคุณถามด้วยก่อนไอ้ใหญ่ผมขอทางผมไอ้เพราะมานั่งดูแล้วก็ทะเลาะอยู่สามคนสามเขตทะเลาะอยู่นั่นแย่งทำไมกันไม่รู้ใหญ่ใหญ่ไม่เข้าใจไม่คิดอะไรกันคิดแต่หาเสียงหาทะเลาะกันไอ้คนนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มันไม่อยู่ก็พวกกูเอาคนนี้ไปชนเกิดการทะเลาะล้าฉานระดับชุมชนขึ้นมาเลยวันนี้ผมไม่ใช่นักผมไม่เคยมีหัวคะแนนนะครับหลายคนไม่เคยมีแต่พี่มีแต่น้องขับเคลื่อนกันผมเลยเชื่อว่าพังพรวันนี้สรุปรับขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนภาคเอกชนประชาชนนักหลวงพอไปอยู่ที่น้องใหญ่ผู้ว่าให้เรารับผิดชอบใช่ไหมทำให้อะไรเรามั่งทหารมอบความรับผิดชอบให้อะไรมั่งพี่มากให้คนทหารได้ทำให้คนให้น้ำมันให้รถให้เงินจริงปะจะให้รับให้รับเรื่องอะไรคนเราไม่มีผู้ที่ตั้งใหญ่ผมดูของเก่านั่งคุยอาจารย์ยกเว้นพื้นที่หนึ่งไร่เอาอบจ.เทศบาลโยธาแบ่งยังขนมเค้กแล้วมีใครไปดูแลแล้วครับโยธาเขามาทำทิ้งหมดผมเลยมีความคิดอาจารย์แบบพี่เออถ้าขอทหารไปได้น่าจะเข้าทางมาเยอะง่ายกว่าอย่างน้อยความเกรงใจในการบุกรุกการทำลายแก่งกว่างของพระเทพในผมเชื่อว่าทหารเอาด้วยเลยบอกเรียกว่าอาจารย์เอาอย่างนี้สิทำจากประธานชมรมคนรักในหลวงรุ่นพรนะเนื่องจากการดูแลเป็นมาตรฐานจะขอรับการสนับสนุนกำลังทนของกองทัพบกนั่นช่วยมาสนับสนุนโดยการจัดชุดมาหมุนเวียนเพื่อประสานกับชมรมนักหลวงดูแลโครงการรับหนี้ของเรานี่ประเด็นหรือว่าพี่มากแต่วัดเขียนเป็นเอามาให้ผมนะแล้วผมถึงส่งเลขานายกเพราะนี่เลขานายกประชุมสนช.กับผมทุกอาทิตย์พลเอกวิราชบุญศรีนี่ก็เพื่อนผมนักบกฝากพี่ตูนนิดอีกฉบับหนึ่งทำที่บ.บ.ทบ.แต่เนี่ยแล้วก็สั่งมาที่กองทัพแต่กองทัพก็สายคำชายไม่มาใช่แต่พอบ.บ.สั่งกองทัพกองทัพสั่งมณฑลมณฑลไปตั้งเรื่องเลยแล้วรถรามาช้างมีหมดที่พักเรามีแล้วเมื่อก่อนเราอยู่ป่าเรากางเต็นท์กันตรงนี้นอนสบายในวัดก็ประสานได้มันก็เบามือถึงเราจัดทั้ง15คนก็พอผมบอกว่าอาจารย์ทหารให้อยู่ระเดือนน้ำหมุนเวียนนะถ้าอยู่นานเดี๋ยวมันทำฤทธิ์นี่เมื่อก่อนให้หวัดออกสนามหัวหน้าชุดอยู่สักเดือนเนี่ยประเดี๋ยวหวัดเริ่มชวนกินเหล้าแล้วก็ชาวบ้านต้องหมุนเวียนใช่ไหมหวัดมันขับไม่ใช่ทหารนั่งขับอยู่นั่นนี่คือเรื่องจริงอ่ะครับลองทำดูว่าตรงนี้ผมจะช่วยแล้วเราจะแข็งแรงขึ้นทีนี้พอยุทธพอศาสตร์ของนายพระราชาเนี่ยมันมีเศรษฐกิจพอเพียงมาด้วยทีนี้แหละมันน้อยครบกระบวนการเนี่ยหลายคนยังรู้ว่าศาสตร์พระราชาคืออะไรเลยเนี่ยใจบอกว่าเดี๋ยวเชิญด็อกเตอร์อะไรเอาพอออกกองช่างประหลัดเทศบาลมาผมบอกมันไม่มาหรอกเพราะมันยังไม่รักในหลวงมันแห่กันไปงั้นแหละจิตสำนึกยังไม่มีเราต้องนำทำให้มันเห็นก่อนแต่วันนี้ผมนำทำให้ดูเสียไม่เคยคิดจะเอาผลประโยชน์ทำผู้ชุมพรก็ประหลงเยอะๆไม่มีบริษัทรับเหมาผมเลยใครทำก็ช่างขอให้ชุมพรก็มันวันนี้เลยเขาก็เห็นผมทำจริงแล้วทำมาอย่างต่อเนื่องเราต้องทำนะครับเราใช้เป็นรูปเป็นร่างไอ้ศูนย์เรียนรู้ทำให้เป็นระบบเนี่ยช่วยคิดช่วยสร้างขาดเหลือนิดหน่อยผมหาให้นะครับไอ้กองทุนที่คุยสักครู่ต้องช่วยนะแบบที่อาจารย์พูดคุณชินพูดว่าอย่างนั้นทำอย่างไรให้ได้กำไรมากที่สุดผมก็นั่งคิดให้อาจารย์นักธุรกิจพ่อค้าหรือเปล่าแต่คนใจในภาษาเรานะไอ้คนบันทึกคนที่บันทึกเทพพูดดีๆนะบริหารผู้ออกไปเยอะเดี๋ยวผมซวยนะครับก็ยินดีนะครับที่สนับสนุนพี่ๆน้องๆคนโครงการแบบนี้โครงการดีๆนี้แล้วสู้กันมานานแล้ว
แต่การสู้ต้องมาเป็นระบบคิดให้ครบวงจรเพราะว่าเราจะไม่เหนื่อยกันนะครับก็ลองล่างหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีดูสองฉบับถึงพบทบด้วยยังพบทบได้เจอทุกทีท่านเป็นตนชด้วยคนนี้ก็เป็นทหารอาชีพนะบิดเทียบมาทหารอาชีพของเราส่วนหนึ่งถ้าผมเจอนายกก็จะให้แต่อาทิตย์นึงเจอส่วนใหญ่แล้วเลขานายกรัฐมนตรีบริวารของเพื่อนกันเนี่ยท่านมาประชุมทุกทีก็ฝากได้ผมก็ส่งไลน์ตามนายกได้น่าจะมันเกิดผลเร็วที่สุดก็ห่วงนะครับเรื่องนี้หนึ่งสองสรุปเรื่องงบมาวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องคุยโยธาก่อนนะครับว่าโยธาเขามีบ้างไหมอะไรบ้างไหมต่างๆเอามาทำกันนะครับเอาชมรมคนรักในหลวงนะทำถึงโยธาจังหวัดเดี๋ยวเขาจะไปดูออกแบบได้งบอะไรเท่าไหร่นะครับนะผมไปคุยกับกรมพลอีกทีว่าผมดีกับทีมดีโยธาสองลองถ้าเขาคิดว่าติดขัดเดี๋ยวผมคุยกับผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาที่กรุงเทพว่ามันมีจุดสุราที่เป็นคนรอบคู่ครองตัวนี้สองระบบเท่าใดทางหนึ่งได้พร้อมก่อนเราจะได้ไม่เหนื่อยกันมากนะนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติผมมานั่งเสวนาวันนี้แต่ขออภัยด้วยตั้งแต่เช้าเลยผมไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับพยายามให้ความคิดเขาเยอะๆนะครับก็ยินดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติผมขอบคุณมากครับ